เรารู้สภาพสองอย่างความไม่มีก็คือความไม่มีคืออะไรความไม่มีคือไม่มีอะไรความมีคือมีอะไรมันก็เป็นสภาพสองอย่างความไม่มีคือไม่มีจิตสรุปก็คือมีทั้งสองอย่างคือมีทั้งความมีแล้วก็มีทั้งความไม่มีใช่เพราะว่ามันจำนนไงคุณเองคุณยังไม่ตายนี่คุณมีหรือไม่มีคุณยังไม่ตายชีวิตคุณยังไม่ตายคุณมีหรือไม่มีก็ยังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่แต่กิเลสนั้นไม่มีแล้วกิเลสไม่มีแล้วกิเลสคนที่ไม่หมดก็ยังมีคนที่เขาหมดแล้วก็ไม่มีดิคนที่หมดกิเลสแล้วก็คือกิเลสไม่มีแล้วแต่ชีวิตเรายังมีอยู่มันก็มีทั้งไม่มีและมีมันก็มีทั้งไม่มีและมีและนอกจากจะมีและไม่มีแล้วผู้มีวสวัตติผู้ที่มียังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้สามารถเป็นอมตะบุคคลสามารถที่จะตายหรือจะเป็นจะต่อหรือจะติดยันสันตติมีสันตติจะต่อจะเกิดหรือจะปล่อยให้ตายทำให้ตายเลยได้เลยตายกายแตกตายแล้วก็ปรินิพพานเป็นปริโยสารเลยก็ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ทุกท่าได้ทุกอย่างที่ต้องการที่จะเป็นแต่เพียงว่าจะเอาอะไรครับยังไม่เริ่มนะครับเรียกว่าอมตะบุคคลเพราะครูพูดว่าทำจิตให้อยู่ในอำนาจนี่ครับเพราะครูพูดมันง่ายๆแต่ว่าโอ้ใช่ทำยากมากใช่ใช่มันง่ายๆพูดมันง่ายๆแต่มันยากพูดจะมีต้องมีบารมีต้องสั่งสมจิตอยู่ในอำนาจมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปเสื้อตามห้างขายยาไปเสื้อตามห้างสรรพสินค้าอะไรนี่ได้ไม่ใช่มันต้องสมเพ็ญบารมีสร้างเอาจิตนี้ต้องสะสมพลังสร้างสรรพลังอำนาจพลังความมีตั้งมั่นมีมุทุภูเตมีสิ่งที่เป็นจิตมุทุเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ที่มีพลังสะสมเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสเป็นนิโรปนาอย่างเป็นสมาหิโตอย่างเป็นจิตที่ตั้งมั่นอย่างโอ้โหเพราะงั้นการตั้งมั่นเนี่ยจะมาอธิบายถึงรายละเอียดว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เพราะจิตขี้มูที่มาอะไรมันทำให้เลอะๆอยู่ปนๆเนี่ยต้องเอาจิตสะอาดจากการหมดอาสวะสิ้นอาสวะในวิชา8วิชาข้อที่8เลยเป็นจิตสิ้นอาสวะนั่นแหละเอาจิตนั้นมาเป็นจิตตัวที่จะสะสมตกผลึกลงผลึกกันเข้าก็คือเจรณะ15วิชา8ได้เอาอาสวะสิ้นอาสวะเป็นปริสุทธาประโยธาตามุทุกรรมยาปภัสราก็มันสะสมเป็นอนุรัตนาประธานหรืออเนญชาพิสังขารสั่งสมให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นมุทุก็จริงก็ยิ่งดีทั้งเจโตทั้งปัญญาดีทั้งเจโตทั้งปัญญาแล้วก็มีกรรมมีเจโตและปัญญามีมุทุที่เก่งขึ้นแล้วไม่ได้หมายของว่าหยุดการสร้างสรรค์หรือหยุดการพัฒนาหยุดการฝึกฝนอบรมอยู่กันมีพฤติกรรมมีของจริงสร้างดีสร้างอีกสร้างอีกกรรมัญญายิ่งสร้างความเจริญของปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาก็ยิ่งมากขึ้นจิตมุทุก็ยิ่งเจริญมากขึ้นก็ยิ่งตกผลึกลงคำว่ามุทุก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งสว่างประพัดสอนและก็ยิ่งเก่งยิ่งคล่องยิ่งแคล่วยิ่งไวยิ่งตั้งมั่น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 นี่แหละคือสมาธิโตไปกองฟังพ่อครูไปอีกหลายชาติครับกว่าจะทำได้ครับพ่อครูก็ว่าไม่ต้องไปดูถูกตัวเองกว่าจะหลายชาติก็เป็นไรก็ทำไปทุกวินาทีแหละทำไปสะสมไปประพฤติไปทุกวินาทีแหละนะจะกี่ชาติมันเมื่อไรวะทำไปไม่ต้องไปหวังนะมันทำเลยไม่ต้องอยากเมื่อรู้ตัวก็สูงสันแล้วไม่ต้องเป็นหลงการท่านปู่บัญชาครับท่าน
สาธุสาธุท่านเดินดินค่ะกับนักการค่ะอาจารย์ครับอยู่ใกล้กันเหมือนอยู่ใกล้นะอยากพบสัตบุรุษมางานเดียวพบหลายองค์เลยค่ะคุ้มค่าค่ะตาดีนะโอ้โหภาพเล็กนิดเดียวโอ้รู้ว่าใครเป็นใครนี่อาตมามองไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครดูแต่ตัวเองนั่งดูที่โต๊ะตัวนี้เคยดูเราๆเห็นแต่โครงสร้างไม่เห็นดีเทลเลยสิกมาสัจจิกตาไม่มาแล้ววันนี้เดี๋ยวคงมาค่ะท่านวันนี้จะเตรียมตัวไปหาหมออ๋อเป็นอ๋อตาเหรอค่ะตอนนี้ตายังมองดีอยู่หรือเปล่าเนาะสิกมาสัจจิกตาก็ยังเห็นท่านบอกว่าก็ยังไม่ดีขึ้นไปกว่าเก่าแต่ก็ไม่แย่ลงไปกว่าเก่าเพราะว่าหมอก็ฉีดยาดีดีดีทรงก็ดีกว่าเสื่อมเนาะเดี๋ยวทรงก็ดีกว่าสุดดีแล้วก็เอาไปทำให้มันบูรณาการมันขึ้นไปโรคนี้เป็นโรคบูรณาการอยู่หรอโรคบูรณาการโรคยุคนี้เป็นโรคบูรณาการเก่งบูรณาการขึ้นเรื่อยๆคนนี้เขากำลังบูรณาการวัคซีนของโควิดกันแข่งกันที่ประเทศไหนจะคว้าเอาชัยชนะก็ได้ก่อนเพื่อนรวยเละเลยนะเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครได้ก่อนเจ๋งจริงๆเลยได้รวยเละเลยนะวัคซีนเนี่ยรับรองสั่งกันเป็นล้านๆทุลุกเลยส่งมาทั่วโลกที่เดนมาร์กนี่ยังหาวัคซีนไม่ได้แต่เขาคุยกันแล้วว่ากลุ่มไหนจะได้ก่อนเพราะว่าที่นี่สาธารณสุขมันฟรีอะค่ะกลุ่มไหนจะได้ก่อนเขาก็คุยกันว่าคนกลุ่มไหนจะได้ก่อนเด็กได้ก่อนคนแก่ได้ก่อนหรือว่าคนทำงานโอ้จัดเขาเรียกอีสานเขาเรียกแบ่งพูดกันยังไม่ทันเสร็จเลยแบ่งพูดกันแล้วไม่ได้นึกเลยว่าโอ้ของยังไม่มาเลยของยังไม่มาแล้วจัดการแบ่งพูดกันเลยเอ้ยปรุงเองเอาตัวนี้นะนี่แน่โควิดเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายทุกคนในโลกโควิดนี่มันแน่จริงๆแน่จริงๆตอนนี้อินเดียกำลังหนักหนาสาหัสอินเดียเพราะว่าอินเดียนี่เขาเป็นคนพื้นไงเป็นคนที่ไม่อันเอดูเกตอะไรใครงั้นน่ะไม่ทันฮะแถมไปลือกันอีกว่าเออข่าวลือไปลือกันอีกโอ้โหข่าวลือลืออะไรคนอินเดียบอกไม่ให้มาไม่ให้มานับการตรวจเพราะว่าพวกนี้ตรวจแล้วจะได้ผลประโยชน์จากหัวค่าหัวนับหัวเป็นเรื่องสร้างมาว่าเนี่ยคนเป็นโควิดเพราะว่าจะได้เอาไอ้ว่าไปขายมันมาบอกจริงเลยการรักษาธรรมนัสพระติฆามาสเอามาอีกคนนึงแล้วจะได้ทำกับพี่ด็อกเตอร์รินทำไม่เห็นโผล่เลยเนาะสอนหนังสือไหมสอนหนังสือมั้งสอนอะไรกันตั้งแต่หกโมงแปดเจ็ดโมงไปชูสามนิ้วแล้วด็อกเตอร์รินครับไปเสด็จทำนี่แจกกันบ้านก่อนไหมคะอ้าวไปไหนอ่านหน้าไหนอีกนักเรียนเรียนดีนักเรียนสนใจเรียนดีนะนักเรียนทวงการบ้านครูเลยนะโอ้โหยอดเยี่ยมให้กันบ้านเลขให้เลขมาไว้ไม่ได้อ่านมันเลยค่ะโอ้ขนาดอ่านน่า78ได้ยังอ่ะ78 9 11 12อ่ะ78น่าจะอ่านผ่านมาแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ลงวิธีล้างกลิ่นให้สะอาดไงวิธีล้างกลิ่นให้สะอาดไป7 8 9 10 11 12น่ะโอเคอ่านดูใหม่ดิตอนนี้เขาตีหนึ่งกว่านะคะท่านตีหนึ่งมันเป็นไรสาหัสดีจังเลยสองนะคะโอ้โหตีหนึ่งกว่าอันนี้6โมง50ยอดจริงๆที่นี่6โมง50ที่ประหลาดที่ไหนถ้าอาทิตย์เดินมาเท่าไหร่ตีสองอีก10นาทีตีสองครับก็เท่ากันเลยเป๊ะเลยห่างกันชั่วโมงอันนี้อีก10นาทีอีก10นาที7โมงอันนั้นอีก10นาทีตีสองกี่ห่างกันกี่ชั่วโมงห่างกันสี่ห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงเดนมาร์กเดี๋ยวอีก
อีกประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะปรับเวลาก็จะกลายเป็น6ชั่วโมงคือที่นี่เขาจะปรับเวลาฤดูร้อนนะคะตอนนี้ยังใช้เวลาของฤดูร้อนอยู่อ๋อมีปรับเวลาด้วยต้องปรับด้วย เพราะว่าแสงแดดมันต่างกันเยอะพอสมควรกันในช่วงหน้าร้อนกับหน้าหนาวอะค่ะเอาได้จ่ายเท่าไหร่ปรับได้จ่ายเท่าไหร่อ่ะถูกปรับเท่าไหร่ถูกปรับเท่าไหร่อ่ะปรับเวลาแล้วท่านไม่ได้ปรับเป็นเงินค่ะหาค่าผมไม่ได้เวลามีค่าโอ้โหเวลามีค่าบอกซื้อเวลาชีวิตเอาเท่ากี่ล้านดีแล้วให้ตายเลยตายเลยตอนนี้เสี่ยงค่ะท่านหน่อยยังไม่อยากตายผมว่าไม่รู้จะเมื่อไหร่จะได้เกิดไม่ได้ฟังสัตบุรุษอีกนานครับตอนนี้ต้องพยายามให้เหนียวไว้ก่อนไม่แน่ใจว่าตายแล้วจะวิบากจะพามาเจอหรือเปล่าเนาะใช่ครับเพราะงั้นไม่ประมาทก่อนบางทีอ๋อยังนึกอยู่เลยที่พ่อครูเคยพูดว่าพ่อครูอายุขัย72แล้วพ่อครูทำสรรพสิทธิ์แล้วต่ออ๋อยังนึกว่าโอ้ยอ๋อยนี่โชคดีนะเพราะว่าถ้าพ่อครูไม่ต่อเนี่ยอ๋อยก็ต่อไม่ติดเหมือนกันนะจะไม่ได้เจอของจริงนะจ๊ะมาแล้วกูรู้มาแล้วกูรู้ตื่นสายเหรอแม่ฉลาดใจเองครับตื่นเช้าแล้วคิดว่ายังมีเวลาอีกนานใช่เวลามีอีกนานเวลาอินฟินิตี้เลยเวลายังแต่เวลาชีวิตของกูรูเล็กน้อยกว่าแต่เวลาคุณจะตายนั่นเองเวลาของเขาเวลามันอินฟินิตี้จริงๆแต่ว่าคุณจะตายนะมีเวลาจำกัดนะครับอย่าลืมว่าคุณอินฟินิตี้แต่เขาได้อันนี้รูปแบบรายการตอนนี้ผมต้องดูสเตตัสโคก่อนครับดูสเตตัสโคว่าตอนนี้พอท่านฉันน้ำไปเรียบร้อยยังครับน้ำเปล่าอาจารย์แล้วไม่เมนู2ไปแล้วแล้วเมนู3เมนู3นี่คืออะไรน้ำแข็งน้ำเปล่าเดี๋ยวหลังรายการหลังเขาหลังรายการเขาดิบไปแล้วดีครับหมดไปแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไอ้เรื่องฉันเรื่องนี้ให้พูดอย่างเดียวห้ามฉันเรื่องนี้ผมจะขอเคลียร์กับผู้ชมทางบ้านให้เข้าใจได้ไหมครับพ่อท่านเชิญคือพ่อท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมากเฮ้ยจริงเหรอครับโอ้ยทุกวันเนี่ยนะใช้วิธีการออกกำลังกายมาตั้งแต่พระท่านอายุ50กว่าผมอยู่สันติอโศกตอนที่พระท่านเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงสักครู่นึงไปจำไปนอนจำวัดอยู่ที่ห้องข้างเสียงผมไปหาท่านกุศโลตอนเช้าได้ยินเสียงฮึบฮึบปึ๊บรู้เลยว่าพระท่านผิดพื้นนะพระท่านหมั่นดูแลสุขภาพมาตั้งแต่สมัยอายุ50กว่าปีจนป่านนี้80กว่าแล้วสรีระทุกอย่างดีหมดสมองในแพทย์วัดดูแล้วอายุสมองความสดชื่นของสมองอ่ะเหมือนหนุ่ม30นั่นคือจุดที่แข็งแรงที่สุดของพระท่านนะครับแต่จุดอ่อนของพระท่านเนี่ยซึ่งใครๆก็ไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ตรงที่ลำคอเนี่ยนะครับออกกำลังกายเพื่อจะให้สุขภาพดีกินอาหารดีทุกอย่างแต่จะมาเสียตรงลำคอนี่มันไม่บาลานซ์กันเลยนะครับเหมือนรถจักรยานคอคลอดกลางครับผมคอคลอดกลางคือจุดเขาเรียกว่าจะตายก็ตายได้ง่ายเลยครับตรงลิ้นปิดที่มันปิดคอคลอดกลางปิดกั้นการหายใจปั๊บเนี่ยตายได้ทันทีเลยเหมือนรถจักรยานคันละ 30,000 50,000 ทุกอย่างดีหมดเหล็กอะไรดีหมดแต่ถ้าเกิดไส้ไก่อันละ5บาทเปื่อยเนี่ยหมดสภาพเลยนะครับท่านมันสวยมันงามโครงสร้างเหล็กดีหมดแต่ว่ายางไม่มีลมอ่ะไส้ไก่5บาทเปื่อยนี่ไม่มีสภาพเลยปกลูกๆเลยต้องลูกๆเคยต้องครับผมแล้วทําไม่ได้เชื่อว่าคอก็ท่านเป็นถึงก่อนก็พ่อท่านพูดมากขนาดเรื่องการที่จะตายพ่อเขียนหนังสือถ้าอย่างนั้นล่ะการเมืองใหม่ไม่ตั้งแต่พ.ศ. 2554จนทุกวันนี้เนี่ยดูซิประชาธิปไตยคนยังเข้าใจเป็นคนแก่เกิดบ้านเมืองวุ่นวายนั่นแหละก็เลยลูกๆเลยต้องท่านเป็นปัญหาได้พยายามเป็นห่วงเรื่องคอเพราะท่านต้องรักษาศาสนาต้องรักษาคอพระท่านไว้ครับตอนนี้ใช่ตอนนี้ตกลงคุณหมอเลย
ตกลงแล้วคืออย่างนี้นะครับท่านหมอเขาวินิจฉัยให้ฟังว่าพอท่านเวลากืนอะไรลงไปเนี่ยลิ้นที่ปิดหลอดลมเนี่ยมันจะปิดช้ามากพอปิดช้ามากแล้วยิ่งครั้งที่แล้วนะพอท่านดื่มน้ำด้วยท่ามือคออย่างเงี้ยเอายาแก้ขันมาดิเพราะนั้นว่าสูดแดนนี่แป้งดีท่านแสนดินครับเสียงพ่อท่านกับเสียงอาแป้งจะค่อยนะคะเมื่อวันพฤหัสจะเสียงดีค่ะวันนี้เป็นที่ตัวกล้องอยู่หรือเปล่าพ่อท่านแสนดินทำใจฟังทำอาแป้งค่ะเดินทำครับพี่อ๋อยเดินทำคุณอ้อยโอ้มีทั้งอ๋อยทั้งอ้อยอ๋อยค่ะอ๋อยนะแต่คนนึงคืออ้อยไม่จัดตวาไม่ใช่ไม่โทรคนล่างมันคืออ้อยคนเป็นฝรั่งเรียกเพี้ยนนี่ไม่เป็นไรนะคะเพราะฝรั่งเขาไม่มีวรรณยุกต์ใช่อันนี้ผมดูช่วงนี้เพราะท่านมีความเปล่งปลั่งรังสีออกมาเป็นออร่าที่หน้าเรียกว่ามีอาการหน้าเลื่อมใสโดยไม่ต้องทำอะไรก็ดูแล้วภาษาที่โกเลยแหละเหมือนคุณพวกสายศรัทธาไม่ต้องฟังเทศหรอกแค่มองเห็นโอ้มีอาการหน้าเริ่มใสอะไรวะนี่นะครับคราวนี้ก็ลูกๆ ก็จะพยายามรักษามาตรฐานนี้ไว้เรื่อยๆว่าในระหว่างพ่อท่านโกนหนวดทุกวันก็แล้วกันแค่โกนหนวดทุกวันแค่นี้ทำไม่ได้นี่ทำแล้วทำแล้วครับพ่อท่านเดี๋ยววันนี้มันยาวนิดหน่อยเวลาโกนก็เย็นสิกมากดินฟ้าท่านให้ผมช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ให้ท่านว่าช่วยบอกคนมาดื่มน้ำอันนี้หน่อยหน้าตามันจะแจ่มใสเหมือนคุณอ่ะคุณทำไปเรื่อยเดี๋ยวหน้าตาจะแจ่มใสผมก็บอกว่าท่านครับเดี๋ยวนี้ผมหน้าตาดูเกลี้ยงแจ่มใสดีแล้วนะครับเทคนิคก็ไม่ยากอะไรกินน้ำของท่านนั่นแหละพอกินเสร็จแล้วก็ไปกลนหนวดพีเซนเตอร์แล้วเนี่ยเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันพีเซนเตอร์วันนี้ผมมาสายแล้วเริ่มรายการเมื่อตอน 6:50 ขอนิมนต์ทางนู้นนิมนต์ทางนู้นวันนี้ไม่ได้ฟังได้เริ่มอะไรกันไปบ้างหรือเปล่าท่านเมื่อกี้ท่านพูดถึงโควิดแต่ว่าท่านจะช่วยขยายอีกทีก็ดีเหมือนกันว่าที่ท่านมองว่าโควิดเนี่ยเป็นการชี้วัดความเจริญสูงสุดของมนุษยชาติคือมันเป็นความไม่มีตัวตนไงไม่มีตัวตนโควิดมัน invisible COVID มัน invisible คนจับตัวจับตนมันไม่ได้ครับคนจับตัวจับตนไม่ได้แต่มันมีฤทธิ์มันมีบทบาทมันมีลีลามันโอ้โหมันกินกว้างถ้าโควิดนี่มันร้ายแรงเหมือนอหิวาอีกสักอย่างนะครับหมดเลยนะคนในโลกเนี่ยนะตายแล้วนะครับไม่เหลือเลยนะดีแต่ว่ามันช้าครับดีแต่ว่ามันไม่โหดเหมือนกับอหิวาโหดมันก็โหดนะคะพี่ท่านโหดแต่ว่ามันไม่ประเด็จถัดมาประเด็จศึกเร็วไวเหมือนกับอหิวาไงมันยังชะลอไม่ชะลอให้รักษาอะไรเพราะงั้นคนถึงไม่ตายเป็นเมื่อปึ๊บไปถ้าไม่งั้นไม่ทันนะเนี่ยถ้าไม่งั้นตายในแต่เพราะฤทธิ์แรงในความกว้างของมันมันกว้างกว่าอหิวาเยอะเลยทางแอร์มันไปทางแอร์มันโอ้โหอหิวามันติดต่อกันทางทางน้ำทางมันยังหยาบกว่าอหิวามันยังหยาบกว่าโควิดนะเพราะงั้นตอนนี้ก็เข้าออกฤทธิ์มันก็ต้องมีสิ่งที่เป็นยาสู้กันได้ถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นยาสู้กันได้เนี่ยมันไม่จบหรอกมันไม่ตายหรอกไอ้พวกไวรัสพวกนี้มันไม่ตายเพราะจริงๆมันคือตัวเริ่มของมันเริ่มตัวของชีวะครับมันเป็นตัวเริ่มตัวเริ่มของชีวะขึ้นมาแล้วพอเมื่อเป็นชีวะแล้วเนี่ยโอ้โหมันดิ้นได้ชีวะมันดิ้นได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นอุตุเนี่ยมันดิ้นไม่ดิ้นมันเป็นตัวที่ถัดใครถัดมันมันตัวมันเองมันไม่มีตัวดิ้นของมันเองไงพอเป็นชีวะเนี่ยมันมีตัวดิ้นของมันเองได้มันก็เลยเร็วกว่าไอ้เนี่ยจะจับตัวมันยากจะจัดการมันยากเพราะนั้นกว่าจะมียาหรือว่ามีพลังงานอีกอย่างนึงคือยานี่แหละพลังงานจะอีกอย่าง
เข้าไปเนื้อกว่านั้นอีกเป็นเรื่องของวัตถุเหมือนกันกับเราสร้างพลังงานอุณหธาตุสร้างพลังงานที่มันจะมีฤทธิ์ที่เราเรียกเป็นภาษาไทยเป็นว่าไฟเนี่ยครับเราจ้างไฟที่เป็นฌานไฟที่เป็นบุญเนี่ยไฟที่เป็นฌานที่เป็นบุญก็เลยไปทำลายไฟที่เป็นราคะไฟโทสะไฟโมหะได้อย่างจริงนะก็เหมือนกันทางด้านวัตถุทางด้านธรรมชาติเพราะนั้นมันก็สร้างตัวมันอยู่เหมือนกันไม่ยอมหรอกมันก็สร้างตัวมันทีนี้ทางด้านความรู้หรือทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องเก่งกว่าพวกนี้แต่จริงๆแล้วเอาไปเอามาแล้วเนี่ยนะถ้าจะว่าแล้วเนี่ยนะความไม่เป็นชีวะในมหาจักรวาลเนี่ยมันมากกว่าความเป็นชีวะนะครับความเป็นชีวะมันเป็นตัวพัฒนาการของพลังงานตัวนี้นะพลังงานก็มันก็สู้ไม่ได้หรอกแต่มันเก่งกว่ามันดิ้นได้เก่งกว่าชีวะตะกี้ผมนิยามผมเพิ่งเกิดปฏิภาณว่าเราไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเพราะนั้นโควิดเนี่ยก็เหมือนปรมาณูสมัยใหม่คือมันตัวมันเองอ่ะเป็นอณูแต่ว่าความสามารถของมันเป็นปรมะเป็นบรมยิ่งใหญ่แต่ตัวมันเองเล็กๆเป็นอณูจึงเรียกว่าปรมาณูปรมาณูตัวนี้ใช้ชื่อลำลองว่าสุญญาณูไงอันเดียวกันหรอคะเออปรมาณูตัวใหม่เนี่ยเป็นสุญญาณูเป็นปรมาณูตัวใหม่ที่โลกุตระบุคคลคนพบโลกุตระมากด้วยนะใช่มีทั้งปรมามีทั้งสุญญมันลายยิ่งปรมมีทั้งปรมามีทั้งเพราะว่ามันไม่ใช่อุตูครับเป็นชีวะแค่ปรมาณูนี่มีปรมากับอนุครับแต่ของสุญญาณูนี่ปรมากับศูนย์ครับสองตัวนี้มารวมกันเป็นศูนย์อัปเกรดต้องใช้ชื่อใหม่อัปเกรดขึ้นไปอีกต้องตั้งชื่อใหม่ละสุญญาณูไงมันยังขาดปรมะปรมาณูเนี่ยก็คือมันเป็น2ตัวปรมะกับอณูครับสุญญาณูนี่รวม2อันนี้เลยสุญญะบวกอณูปรมะก็กลายเป็นสักอ๋อสุญญะกลายเป็นสักก็0ครับอณูกลายเป็น0ครับก็เลยเป็นสุญญาณูศูนย์นี่เรามีอณูศูนย์มีอณูสักนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมานานแล้วนานตั้งมาตั้งนานตั้งแต่โคจรเพอทำมาตั้งในรายการเมื่อวานนี้ที่พอท่านหนังสืออโศกหนังสืออโศกอ่ะตั้งเขียนในหนังสืออโศกครับที่มนุษย์พ่ายแพ้ก็ถ้าดูว่าแพ้เพราะว่าตัวเองติดรูปรสกลิ่นเสียงน้ำผัดติดกามคุณเนี่ยประเทศที่อดนี้ไม่ได้นี่ก็ถูกตีเพราะฉะนั้นพวกที่ยังมีส่วนเศษของกิเลสทั้งหลายแหละพวกนี้นะแพ้หมดแหละคนที่จะอยู่รอดก็คือคนที่ไม่มีกิเลสอยู่รอดถ้าเป็นระเบิดปรมาณูเนี่ยมัน มันต้องระเบิดก่อนแล้วก็แผ่ขยายไปเท่าที่อากาศจะไปได้มันก็ไม่ถึง100กิโลเมตรอ่ะยังไม่ทันแต่นี่มันแผ่ไปกับเป็นชีวะแผ่เป็นชีวะเป็นนั่นแหละเป็นแสงเป็นความเร็วยิ่งกว่าแสงเลยครับแผ่ไปปีแสงแผ่ไปกับชีวะลูกลามไปทั่วภาคพื้นเป็นปีแสงอะไรก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยแพร่กระจายแบบความเร็วแบบเสียงแต่อินเดียเนี่ยเป็นความเร็วแบบแสงถ้าพุ่งพวดอินเดียมากขึ้นแล้วเท่าตอนนี้เป็นเป็นฟันแล้วเป็นแสนแล้วตอนนี้มากกว่าติดเชื้อวันละเป็นแสนอเมริกายังเป็นแค่หมื่นแล้วอินเดียมันแสนก็เมื่อวานนี้พันพูดเรื่องโควิดว่าโควิดเนี่ยเป็นโลกุตระแล้วพันบอกว่ายังไม่มีปฏิภาณที่จะอธิบายท่านวันนี้เกิดปฏิภาณยังครับคืนเดียวพยายามคืนเดียวปฏิภาณน่าจะมาเราจะพยายามคืออะไรเป็นโลกียะเนี่ยมันโควิดชอบอยู่มากเลยมาใหม่แล้วสุดก็นั่นแหละมันชัดเจนว่าแหล่งอบายมุขนี่โดนเกลี้ยงเลยตอนนี้ที่ประเทศไทยกำลังตื่นตระหนกกันที่ว่านักฟุตบอลแต่นักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นมาจากต่างประเทศแต่เขามาจากประเทศเขาไม่มีเชื้อมากักตัวก็ไม่มีเชื้อแต่ว่าพอจะเปิดการแข่งขันเขาตรวจเช็คใหม่เอ้ามีอะไรมีอย่างไรเหรอมีมาเจอ
คนนี้ตามหากันว่ามาจากไหนบ้างมาจากไหนคนเจอคนเดียวเนี่ยนะต้องตรวจกันเป็นพันเลยครับผมมันไปมายังไงอยู่ยังไงต้องสอบในอดีตใช่ไหมครับใช่ต้องไล่กันไปย้อนไปนี่นี่นี่เป็นนัยยะอันหนึ่งครับท่านประวัติศาสตร์สำคัญตอนนี้ใครคิดว่าวิชาประวัติศาสตร์ไม่สำคัญโควิดจับโควิดได้หนึ่งคนนี่สืบหาประวัติศาสตร์ที่มาเยอะเลยวันนี้ติดละร้อยคนก็หมดปัญญาแล้วแต่ว่าศาสตราจารย์แพทย์ยงอธิบายว่าที่มันนี่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันไม่แสดงอาการแล้วก็สองตอนนี้สิบสี่วันมันอาจจะยังไม่รู้ก็ได้มันเป็นอยู่ในช่วงการฟักเชื้อครับอย่างนั้นการกัก14วันเนี่ยจริงๆมันยังไม่ได้มาตรฐานหรอกอย่างประเทศจีนเขากัก21วันแต่ว่าประเทศไทยนี่ก็ประมาณไม่พอไงถ้ากัก21วันแล้วก็ตายเลยก็เลยเอาแค่14วันโศกเรายิ่งกว่านั้นอีก28เออแต่ถ้าชัวร์เขาก็ออกไปแล้วคุณไปนอนที่บ้านต่อแล้วก็กักตัวต่อเลยเขาบอกว่า14วันเนี่ยมันยังการพักเชื้อยังอยู่ในช่วงการพักเชื้ออยู่โควิดโควิดเป็นเครื่องมือให้หยุดหยุดโลกีให้หยุดจริงๆโควิดมันไม่ใช่ของร้ายมันของดีมันเป็นเครื่องมือให้หยุดชั่วระงับสังขารระงับสังขารมาระงับสิ่งที่เลวร้ายมันไม่ใช่ไประงับสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นระงับสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะโควิดไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่ผู้เลวร้ายต่างหากที่มันถูกปราบมันก็เลยต้องร้องโวยวายธรรมดาเขาก็จะร้องโวยวายเพราะเขาจะตายผมว่าเป็นเครื่องมือที่สุดยอดจริงๆสุดยอดผู้ที่จะใช้ประโยชน์เป็นก็ต้องทำประโยชน์เพื่อมนุษยชาติได้จริงๆเลยตอนนี้ผู้ที่รอดได้ก็เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษมีวันหน้าก้าวเป็นผู้ที่มีวันหน้าก้าวเป็นผู้ที่ไม่แสหาด้วยตัณหาเป็นผู้ที่ไม่แสหาด้วยตัณหาจึงจะเป็นผู้รอดจริงๆเนี่ยที่พูดนี่ไม่ได้พูดเด่นไม่ใช่พูดว่าเดาสุ่มอะไรเพราะว่ามันเห็นอยู่เลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต่อไปผมว่านานไปเข้าโควิดที่ทำให้คนมักน้อยสันโดษไม่แสหาเนี่ยจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่จำเป็นแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องจำยอมยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่จำเป็นมันแต่คนเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เห็นค่าเท่านั้นเองถ้าเขาเห็นค่าแล้วเขาก็เริ่มไงเขาก็เริ่มจะเห็นค่ามาเรื่อยแต่เขายังติดไอ้โรคที่ยังติดอยู่สิ่งที่เขาติดนั้นมันทำให้เขายังยินดีสิ่งที่เขาติดมากกว่าสิ่งที่ที่มีค่ากว่าจนกว่าเขาจะเกิดฉันทะในสิ่งนั้นเกิดยินดีสิ่งเพราะฉะนั้นยินดีจึงเป็นมูลกายินดีจึงเป็นตัวต้นรากที่จะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดความยินดียังไม่ได้มูลกายังไม่เกิดคุณก็ไม่เอาเต็มที่คุณก็ไม่ทำมนสิการคุณก็ไม่ลงมาหาฐานที่จะต้องปฏิบัติคือจิตครับมนสิการทำที่จิตเวทนาคุณไม่มาทำที่จิตและมาทำที่จิตแล้วยังเจาะลงไปอีกนะว่าจะได้อะไรมาทำต้องได้เวทนามาทำชุ่มเลยจะได้เวทนามาต้องได้ไงต้องมีผัสสะครับเพราะถ้าไม่มีผัสสะคุณไปนั่งหลับตาคุณก็ได้ผัสสะเอาจะเรียกว่าผัสสะก็ได้ทำเป็นมโนมันอายตนะทางมโนยะมนายตนะกับธรรมายตนะในคู่ในลึกก็มันก็นิดเดียวมันไม่ครบมันกว้างมันไม่ cover มันก็จะมันไม่รวมครบหมดเมื่อก่อนเขาเคยผัสสะแล้วเขาต้องดีดดิ้นเดี๋ยวนี้โควิดมาคุณผัสสะคุณต้องจำยอมสงบมันก็เลยคมไงมันก็เลยต้องคมต้องกดต้องมันไม่ได้หมายความว่ามันหยุดอย่างที่มันหยุดอย่างที่ไม่มีตัวเหตุเลยจริงๆแต่คุณข่มเหตุมันไว้อ่ะครับมันก็เลยได้พลังงานนึงอ่ะคุณหมดพลังที่จะข่มมันก็ขึ้นมาเพราะมันยังมีเนื้อมีตัวมันถูกข่มมันจะไปยอมง่ายๆที่ไหนอันนี้ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ทั้งโลกอ่ะผมคิดว่าผัสสะแล้วยอมกดข่มเนี่ยมันก็คือมันต้องกดข่มนะเป
เข้าไปกดเขาก็ตายเป็นมาตรฐานทั้งโลกครับท่านเรียกว่า new normal นี่แหละมาตรฐานของโลกที่เป็นนามธรรมที่ใครจะต้องรู้จักกันต่อไปก็คือนี่แหละแต่ว่ามันไม่เที่ยงนะ new normal ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่จะมีเสื่อมได้เจริญได้ new normal เป็น phenomenon new normal new normal นี่คือ status quoคือจุดนั้นในปัจจุบันนั้นบัดนาวเลยบัดนาวคงใช้ไม่ได้คงใช้ไม่ได้กับเยาวชนปวดแอกแล้วมันมีอะไรออกก็หมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวมันก็เข็ดหลาบครับตอนนี้ยังไม่อะไรไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาคือตอนนี้เนี่ยแวะไปที่อธิบายไปแวะไปยกกรณีขึ้นมาประกอบก็แยะแวะอธิบายให้ฟังตอนนี้เนี่ยผู้บริหารนี่เขาก็จะต้องเกรงใจคนทั้งโลกมันหาเรื่องเก่งครับแอมเนสตี้เป็นต้นครับหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะหาเรื่องว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนจะรังแกเด็กอะไรใจต่างๆนาไม่มีสิทธิคือไอ้คำว่าสิทธิของเขาเนี่ยคำว่าฟรีหรือว่าคำว่าอินดิพเอนเดนต์ของเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่เขาถือว่าต้องเบลอจิตของเขามันเบลออัตราเขาเดี๋ยวเขาไม่รู้ตัวมันซ่อนอยู่เขาจริงๆเขาไปทำเพื่อประโยชน์ตนเองนี่แหละไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกคนสลายสิ่งที่มันไม่ดีร่วมกันมันไม่ใช่มันสลายสิ่งที่ไม่ดีร่วมกันมันจะเอาประโยชน์ของตนเท่านั้นเองในเหตุผลของเขาก็อ้างคำว่าสิทธิคำว่าสิทธิคือจริงๆแล้วสิทธิก็คือให้แต่ละคนมีสิทธิที่จะแสหาจริงนะครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยอย่าไปกีดกันการแสหาของเสรีชนเขาแสหาแล้วเขาไปแสหาถูกที่หรือเปล่าแสหาถูกสภาพหรือเปล่าแล้วมันจะได้สิ่งที่คุณแสหาไหมล่ะไอ้คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณแสหาคุณหาอะไรคุณหาอะไรจริงๆแล้วพูดอย่างเป็นเนื้อเป็นตัวเลยก็แสหาความมีกิเลสแล้วเขารู้เรื่องที่ไหนเรื่องกิเลสอ่ะตัวเหตุนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละตัวสำคัญคุณต้องแสหาการดับกิเลสคุณนี้ได้แต่มันพูดก็รู้เรื่องที่ไหนล่ะพวกนี้พอมันพูดก็ไม่รู้เรื่องก็เขาก็ต้องมีแต่ความดิ้นแสหาเท่านั้นเพราะเขาไม่รู้จุดที่เขาจะทำจริงๆคุณจะต้องดับเหตุที่มันแสหาคือกิเลสตัณหาคือตัวตนคืออัตตาอะไรต่างๆนานาทั้งหมดนั่นแหละรวมแล้วก็เป็นตัวกิเลสทั้งมวลประมวลกิเลสไปทั้งหมดคนก็ยังไม่รู้สักอย่างหนึ่งเลยครับทีนี้พอท่านบอกว่ารัฐบาลเกรงใจรัฐบาลเกรงใจกระแสของพวกนี้มันจะมารุมเปล่าๆนะเพราะงั้นก็เลยทำอย่างนิ่มนวลทำอย่างประนีประนอมด้วยนะประนีประนอมนั่นหนึ่งระวังเรื่องของโลกสองระวังเรื่องพวกข้างในครับลองพวกเรากันเองว่าโอ้ยก็รู้ถึงหลานเราทั้งนั้นครับรู้ถึงหลานเราทั้งนั้นฆ่าก็ตายตายก็รอดอะไรเนี่ยลูกไก่ในกำมือฆ่าก็ตายเอาจริงเขาจับเมื่อไหร่ก็จับได้ฆ่าก็ตายคลายก็รอดนะเพราะงั้นก็เลยว่าเอ๊มันก็ต้องระวังทั้งด้านนอกระวังทั้งด้านในสองด้านซึ่งเป็นเรื่องที่สุขุมประณีตเป็นเรื่องที่ละเอียดละออมาเซนซิเบิลมากที่สุดเลยเพราะงั้นถึงบอกว่าเอ้าประคองไปประคองไปพยายามทำจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกตัวแสดงนี่แหละมันจะเปิดเผยตัวเองครับตัวแสดงนี่มันจะเปิดเผยตัวเองนิ่งอยู่เราก็รู้ยากใช่ไหมครับว่านิ่งอยู่รู้ยากพอเคลื่อนไหวปั๊บรู้เลยมองมาเห็นตัวหนังสือฟอนต์อโศกลายมือพอท่านเจตนาลายมือฟอนต์นี่นะเห็นได้ว่าเส้นมันเป็นไม่เป็นทางไม่เป็นทิศไม่เป็นโลไม่เป็นทายอะไรเลยนะมันเหมือนสเปสปะสเปสปะลากไปโอ้ขอให้เป็นรูปเป็นทรงให้พออ่านออกเท่านั้นเองนี่แหละสุดท้ายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันไม่รู้ทิศทางมันสเปะสปะจะอะไรต่างๆนานาคนก็เลยพอรู้ว่าอ๋อไอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้แต่ในตัวมันเองมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่รู้ทิศรู้ทางยิ่งเขาวงกฎมันมีจุดยิ่งแต่ป่ารกยิ่งกว่าทิศทางกันดานมันมีคอม
มันมีหลักที่จะไปอย่างเดียวคืออิสระเสรีภาพนี่แต่ใช่มันเหมือนกับพ่อแม่ที่มีลูกที่จะเดินอยู่ในทางกันดารมันไม่รู้ที่ไปหรอกนะแต่มันจะไปสู่ที่มาแล้วไปไหนวะวนไปไหนไม่รู้ไม่มีทางหรอกก็ไปทางกันดารเดินทางอยู่แต่ทางที่ไปมาทางกันดารทั้งนั้นเลยไม่มีใครทางให้ก่อนด้วยไม่รู้เรื่องอะไรเลยงมงายไปจะไปไหนไปจะไปไหนจะไปอ่ะไปสู่ที่หมายอ่ะครับแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเดินอยู่ในทางกันดารที่ยิ่งกว่าเขาวงกตยิ่งในป่ารกชัดครับผมเคยเห็นแมงอะไรที่มันดันขี้ควายไปก็นั่นไอ้นั่นมันยังมีทิศทางนะมันแมงกีนูนไม่หรอกมันเอาข้างหลังไปข้างหน้าคราวนี้มันข้ามถนนคอนกรีตไปได้แล้วมันตกล่องมันก็ดันขึ้นมาใหม่มันก็กลับทางเก่าผมจอดรถดูโอ้สนุกมากเลยคือมันตั้งมันคิดว่ามันไปข้างหน้าของมันเรื่อยๆนะแต่เราผู้รู้ว่าเราเห็นว่ามันกลับหลังหันคือเขาก้มลงหัวไปข้างมืดแต่เขาไม่รู้เรื่องว่าทิศทางคือตรงไหนทิศไหนทางไหนก็ไม่รู้หรอกเขารู้แต่ว่าไปโอ้โหซึ่งมันต่างจากเรามันเป็นตัวมืดบอดของนิวเคลียร์ฟิคชั่นนิวเคลียร์ฟิคชั่นมันเป็นตัวมืดบอดของนิวเคลียร์ฟิคชั่นมันจะไปแล้วมันไม่มีทางที่จะมารวมตัวรวมตนที่จะเป็นอะไรเลยมันไม่มีองศาของความโค้งมารวมตัวถ้าเผื่อว่าไอ้ที่จะไปในตรงเนี่ยมันนิเกอร์ฟิชชันเนี่ยมันจะไม่มีตัวได้ร่วมได้รวมเนี่ยมันเดียวพอมันโค้งปั๊บเนี่ยมันก็จะเรื่องเกิดองศาเกิดรวมแม้มันจะองศานิดนึงมันก็จะไปนานไกลกว่าจะมาได้ได้ศูนย์ที่กับที่ศูนย์นะได้ศูนย์หนึ่งกว่าจะมันจะมาได้ศูนย์หนึ่งไกลเท่านั้นเองนะอันนี้มันต่างจากเราครับท่านของเขานั่นยังพุทธีเอาเท้าตีนดันขี้ควายไปข้างหน้านะแต่ว่ามันไปข้างหลังพวกเรานี่พูดอะไรยกตัวอย่างเข้าใจได้หมดเดี๋ยวจะจริงดันควายขี้ควายก็ได้คือเรียกว่ารู้ธรรมะเลยนะเราจะไปข้างหน้าด้วยการถอยหลังส่งของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับท่านของเราเนี่ยถอยหลังเข้าคันลองคือเราจะพูดด้วยภาษาอะไรเนี่ยเป็นบัญญัติเป็นภาษาเป็นสมมติสัจจะเมื่อคุณพูดในนี้เรารู้แล้วอันนี้คืออะไรครับคุณพูดในนี้เราก็รู้แล้วอันนี้คืออะไรคุณพูดในนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้คืออะไรไม่เคยหลงไม่หลงทิศหลงทางเรารู้แล้วเพราะเรารู้ครบทุกมุมไงเมื่อคุณจะพูดอะไรเรารู้อีกอันนึงคุณจะพูดอันนี้พราะเรารู้อะไรรู้ไหมเรารู้สองแล้วอ่ะครับเรารู้ทันสองแล้วอ่ะเหมือนที่พ่อท่านเคยบอกว่าคนเราฉลาดมากแค่ไหนก็ฉลาดเท่ากับความโง่เนี่ยอันนี้คนก็จะฟังไม่เป็นคนจะฟังไม่เป็นคนจะฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดเท่าที่คุณโง่ส่วนโง่ล่ะมากแค่ไหนคุณฉลาดเท่าที่คุณโง่เนี่ยเพราะถ้าคุณทำโง่ให้เป็นฉลาดไม่ได้คุณก็อยู่ที่ตรงเท่าที่คุณโง่นั่นแหละครับมันไม่เต็มอ่ะมันมีสองมันรวมมันเป็นหนึ่งไม่ได้ครับทเวธรรมาทเวเยนะเวทนายะเอกสมุสรณาภวันติเขาทำตรงนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าในธาตุรู้ขันห้าเนี่ยมันมีรูปกับนามครับรูปกับรูปกับขันนามก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเริ่มต้นในเวทนาครับรูปปลายสุดรวมเป็นมันวิญญาณเพราะฉะนั้นตัวสังขารและสัญญาก็มันเป็นตัวการงานครับตรงสัญญาและสังขารก็เป็นตัวการงานอยู่ตรงกลางสัญญาก็เป็นตัวทํางานเลยเจาะรู้เจาะอะไรเจาะสังขารเจาะสังขารสังขารคืออะไรสังขารก็คือความเปลี่ยนแต่งของทั้งรูปและนามครับมาจากเวทนาขยายรูปและนามไปก็เป็นรูป28นาม5ครับแล้วก็เอานาม5กับรูป28ที่เป็นรูปนามเนี่ยมาทำงานทั้งหมดเลยเพราะงั้นถ้าไม่เข้าใจนาม5คุณจะต้องมีจะธรรมนัสสิการได้คุณต้องมีผัสสะถ้าคุณไม่มีผัสสะคุณไม่มีเวทนาสัญญาเจตนาเพราะงั้นสัญญาคุณกดตัวกำหนดรู้ทำงานตลอดจนต้นและจบ
สัญญาณนี่ทำจะเริ่มต้นเลยต้องคุณจะต้องกำหนดรู้กายจนกระทั่งคุณกำหนดรู้นิโรธสัญญาเวทิยตนิโรธ นิโรธนี่ต้องกำหนดรู้อ่านกายในกายกายของคุณให้ออกว่ากายคืออะไรจนกระทั่งจบสัญญาเวทิยตนิโรธเพราะสัญญานี่มันทำงานตั้งแต่เกิดจนตายจนปรินิพพานเป็นปริโยสารเลยเพราะนั้นตัวสัญญาก็จัดการกับสังขารเป็นอภิสังขารจนสมบูรณ์แบบนะเพราะเมื่อคุณเองคุณสามารถที่จะรู้สภาวะสองที่มันปรุงแต่งกันเรียกว่าสังขารเนี่ยแล้วคุณก็เป็นประธานธาตุรู้จนกระทั่งคุณทำให้สูงสุดสูงสุดที่สุดก็คือเวทนาเวทนาถ้าไม่เข้าใจเวทนา108ที่เป็นกระบวนการครบสมบูรณ์เลยนะเริ่มตั้งแต่กายกายยึดกับเจตสิกกับ2จนกระทั่งถึง108เนี่ยปัจจุบันอดีตอนาคตเนี่ยและตรงกลางก็คือมโนปวิจารณ์18ครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะจัดการกับมโนปวิจารณ์18ที่เป็นโลกียะกับโลกุตระจนโลกุตระถึง0หรือถึงอุเบกขาสะอาดคุณก็จะไปยึดอยู่ตรงเคหสิตะใช่คุณก็จะเป็นโลกแม้ที่สุดอุเบกขาเคหสิตะอุเบกขาเวทนาหลงก็จะหลงจมอยู่นั่นแหละหลงก็จะว่าเป็นนิพพานหลงจมลงไปอยู่ในความหลงนะครับตกจมลงไปในความหลงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ถูกสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เริ่มต้นศีลสมาธิปัญญาหรือเจรณสมาวิชา8แล้วก็ไปไม่ถูกหรอกนะเมื่อมาสามารถทำได้จนกระทั่งที่สุดจบจึงมาทำที่เวทนาเป็นธาตุที่จะรับรู้พอรู้แล้วก็รู้สึกได้เวทนามันก็มี3ครับสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ครับสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละใช้ภาษาเรียกไม่สุขไม่ทุกข์ภาษาเรียกเวทนาแต่ความจริงนะความเป็นเวทนาจริงๆไม่ใช่ไม่สุขไม่ทุกข์ต้องมีไอ้ไม่สุขไม่ทุกข์มันบัญญัติแค่พัดนะแกบัญญัติแต่สภาวะจริงมันคือเวทนาครับแต่ทีนี้เวทนาคืออะไรคือไม่สุขไม่ทุกข์ครับใช่อธิวจนะอธิวจนะสัมผัสโซมาสื่อกันให้รู้ถ้าคุณไม่มีอธิวจนะสัมผัสโซคุณก็จะมีปฏิฆะสัมผัสโซเป็นตัวธาตุรู้คุณเองคนเดียวครับถ้าไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้มีคำขึ้นมาวจีสังขารก็ไม่มีรู้แต่ภายในนะมันก็รู้ภายในของคุณคนเดียวเลยรู้เป็นสัญญายานิจานี่ของคุณคนเดียวกำหนดรู้อยู่คนเดียวแท้คนเดียวเลยพอจะไปพูดกับคนอื่นเราต้องระวังนะว่าจะพูดถูกหรือเปล่านะคำนึงถึงอธิวจนะละเพราะฉะนั้นเขาพูดมาสื่อมาเราก็จะรู้จากอธิวจนะของเขานี่เข้าไปหาสภาวะของแต่ละคนแต่ละถ้าผู้ที่มีปฏิภาณปัญญามีปัญญาเพียงพอก็จะรู้คนนี้พูดตรงกับเราครับคนนี้พูดไม่ตรงกับเราคนนี้พูดเพราะใช้พระต้องใช้ภาษาเดียวกันแสดงว่าพระอริยะมีทีท่านมองผู้อื่นท่านไม่ต้องมองอะไรมากหรอกมองที่เขาจะพูดอะไรออกมาแล้วภาษาต้องใช้ภาษาเดียวกันไม่ใช่ภาษาคนละภาษามันจะไม่รู้เรื่องอะไรกันโอกาสครับคุณลุงต้องให้พระครูสั่งจิตนะอ๋อส่วนความรู้สึกกลางๆเฉยคือเคหสิตาอุเบกขาชนิดที่ยังวิชาชนิดที่ยังวิชาก็จะผ่านเฉยหรือกลางกลางอย่างผาซื่อคือเฉยเฉยนิ่งนิ่งไม่มีพลังงานอะไรเกิดขึ้นไม่มีพลังงานรู้ดีรู้ชั่วไม่มีพลังงานรู้ควรรู้ไม่ควรไม่ทำอะไรเลยหรือถ้าจะทำก็ทำเพราะมีสิ่งอื่นเป็นเหตุผลักดันให้ทำหรือบังคับให้ทำหรือถูกล่อลวงให้ทำล่อหลอกให้ทำซึ่งต่างจากความรู้สึกกลางๆเฉยๆที่เป็นเนกขมะสิตะนะเนกขมะสิตะอุเบกขาเวทนาชนิดที่มีวิชาก็จะมีปัญญาหรือญาณทัศนวิเศษมีพลังงานรู้ดีรู้ชั่วมีพลังงานรู้ควรรู้ไม่ควรทำภาวะที่ควรทำอยู่อย่างยิ่งไม่ทำเพราะสิ่งอื่นเป็นเหตุผลล่อหลอกหรือกดดันให้ทำหรือบังคับให้ทำชักนำให้ทำนะสังขาริกังจึงจะไม่มีอคติจึงเป็นความเป็นกลางที่มีประโยชน์มีคุณค่าสูงต่อสังคมต่อโลกอย่างแท้จริงความรู้สึกกลางอุเบกขาชนิดนี้แลคือความอิสระ
ที่เป็นภัยแก่ตัวจากอำนาจโลกอำนาจอัตตาอิสระจากอำนาจโลกอำนาจอัตตาไปตามลำดับที่ตนสามารถปฏิบัติหลุดพ้นได้จนกระทั่งอยู่เหนือโลกคืออุตระและเหนืออัตตาเหนือทั้งโลกเหนือทั้งอัตตาก็มีภาวะสองครับเมื่อหลุดพ้นภาวะสองหมดหลุดพ้นเทวะก็เป็นอัตเทวะครับที่ตนปฏิบัติได้ไปแต่ละระดับกระทั่งสุดจบเป็นความเป็นโลกและความเป็นอัตตาเด็ดขาดความรู้สึกกลางๆอุเบกขาชนิดนี้จึงเป็นความสงบที่ไม่มีอำนาจโลกและอำนาจอัตตามาเป็นนายมาเป็นนายเราได้อีกแล้วเด็ดขาดซึ่งความรู้สึกกลางๆอุเบกขาในชนิดนี้จึงเป็นความมีพลังปัญญาเป็นพลังปัญญาอุเบกขานี่คือพลังปัญญาที่หลุดพ้นอำนาจโลกอำนาจโลกกระทำภายนอกหลุดพ้นอำนาจที่เป็นอัตตาภายในแท้จริงเป็นผู้มีธรรมาธิปไตยเรื่องหลุดพ้นอำนาจอันนี้จบเลยเนี่ยครับฉบับที่308จบเลยขึ้น309ตอนนี้ได้เวลาที่พระท่านต้องกิบน้ำพักฟังผมเล่านิทานให้ฟังนะครับพระท่านโอ้โหมีนิทานมาโอ้นิทานครอบนิทานยาวเมื่อกี้นี้อะไรในแมงกุจีเจอขี้ควายแล้วขับบ้านไม่ถูกตะกี้เนี่ยปรันอธิบายเรื่องแมงเรื่องที่ตรงกันนะของเราก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะครับสังคมมองว่าเรากำลังถอยหลังแต่ว่าเราถอยหลังเข้าคลองด้วยการหันหน้าเข้าไปอย่างมีทิศทางมีดวงตามีถอยหลังเข้าคันลองเข้าคันลองถอยหลังเข้าคันลองนะพวกเราเนี่ยแต่แมงกุจีก็เหมือนคนรุ่นใหม่ที่มันคิดว่าจะไปข้างหน้านะแต่มันหน้ามันก้มดินอ่ะมองเห็นเห็นดินเป็นฟ้ามันถึงมองไม่เห็นฟ้าอย่างที่มันบอกว่าตาบอดไม่เห็นฟ้ามันเห็นแต่ก้นดินแล้วมันก็ไปเรื่อยๆแต่มันไปข้างหน้าด้วยการถอยหลังเข้าซึ่งผมจอดรถดูตอนแรกผมไม่รู้ว่าอะไรเดินผ่านตัดหน้าผมก็จอดมาใส่มองดูมันขนอะไรของมันเนี่ยถอยหลังไปมันมาจากทางซ้ายนะครับท่านดูดีๆดิครับมันหัวเดินต่างตีมันหัวลงอ่ะมันหัวเดินต่างตีแล้วตีเนี่ยกลิ้งแถมมีอะไรบังตัวเองด้วยนะแต่มันกลิ้งไปไม่เห็นอะไรเลยนะมันก็เห็นแต่ตีนมันก็เห็นแต่ดินนะมันแล้วมันจะไปสู่ฟ้านะมันจะไปลังของมันอ่ะไปสู่ฟ้ามันก็ข้ามมันเห็นในความงมงายเหมือนกับคนที่งมงายจริงๆแบบมันข้ามคอนกรีตจากฝั่งซ้ายมามันจะไปฝั่งขวา พอไปถึงสุดฝั่งขวาแล้วปูนมันเป็นไอ้ปูนมันมีความสูงใช่ไหมครับมันก็ตกแอ๊กลงไปแล้วมันก็ดันขึ้นไปมันก็ดันกลับขึ้นมาทางเก่า กลับไปทางนั่นแหละมันไม่รู้ทิศรู้ทางมันงมวกไปวนมาสับสนไปมามันไม่รู้อะไรเลยก็นี้ผมจะเล่านิทานละตะกี้ยังไม่ได้เล่านะครับนิทานผมไปเจอบทสนทนาในภาพยนตร์บทสนทนาสั้นๆซึ่งเกิดขึ้นระหว่างแม่พุทธราเป็นโรคความจำเสื่อมนะซึ่งแม่เนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้ามีความเชื่อมีการอธิษฐานมีไม่เคยทำอะไรผิดเลยในสายตาลูกเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยส่วนลูกเนี่ยก็ไปประสบความสำเร็จเป็นพวกคนรุ่นใหม่หัวสมัยใหม่ทำธุรกิจอะไรประสบความสำเร็จมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากแต่แล้วลูกก็ต้องมาเยี่ยมแม่แล้วเขาก็บ่นให้แม่ฟังว่าเขาจะมาที่นี่ทำไมนะในเมื่อแม่เองก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใคร คือแม่จำไม่ได้นะเสร็จแล้วลูกก็บอกว่าแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นใครนะก็พูดเพ้อให้แม่เหมือนบ่นให้แม่ฟังแม่ก็นั่งนิ่งไปไม่รู้ฟังหรือเปล่าแม่นั้นอธิษฐานและศรัทธามาตลอดชีวิตของแม่แม่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยและสุดท้ายก็ต้องมาลงเอยแบบเนี้ยคือความจำเสื่อมเลยนะครับแม่เป็นคนดีที่สุดที่ผมเคยรู้จักส่วนผมเป็นคนเลวที่สุดแต่แม่กลับสมองเสื่อมส่วนผมมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแม่อธิบายให้ผมฟังหน่อยสิตอนนั้นแม่เหมือนรับรู้ว่าเขาพูดอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าคนที่พูดเป็นใครแม่ก็ตอบคำถามนั้นว่า
บางครั้งมารซาตานก็ยินยอมให้ผู้คนมีชีวิตที่ปราศจากปัญหาคำประโยคแรกก็เด็ดขาดเลยนะครับบางครั้งมารซาตานก็ยินยอมให้ผู้คนมีชีวิตที่ปราศจากปัญหาเพราะมันไม่ต้องการให้พวกเขาหันกลับไปหาพระเจ้าความบาปของเธอก็เหมือนคุกที่เห็นว่ามันดูดีและน่าอยู่มีสุขสบายในคุกจนดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องออกไปไหนประตูคุกนั้นมันก็เปิดกว้างอยู่นะมันไม่ได้ปิดล็อกขังไว้นะจนกระทั่งวันหนึ่งเวลาก็หมดลงประตูคุกก็ปิดลงก็สายเกินไปเสร็จแล้วสักครู่นึงก็หันไปถามตะกี้นี่เธอบอกว่าเธอเป็นใครนะคือ มันมีกลับไปกลับมาระหว่างความจริงที่อยู่ข้างในเขาอะแล้วก็หันกลับไปถามเด็กว่าเด็กคนนี้พูดว่าอะไรนะว่าเป็นลูกใครนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าใจความสำคัญที่ผมชอบก็คือว่าสุขความสุขสบายความมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ประสบความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นบาปที่เหมือนอยู่ในคุกครับท่านที่ทุกคนเห็นว่าคุกเนี่ยมันดูดีและน่าอยู่เปียเขาเขียนไว้ที่หน้าบวรสลักอันใหม่มาบอกคุกที่จองจำไว้ก็คืออะไรอ่ะเนี่ยลาภยศไอ้บุตรภรรยาสามีลาภยศสรรเสริญคือเครื่องจองจำที่แน่นหนาที่สุดไม่ใช่คุกไม่ใช่คือคาโอ้ยการพูดตรงกันเองนึกแล้วนึกแล้วโอ้เสียบก็ไปตรงรู้สึกว่าคุกนี่น่าอยู่ไหมพี่อ๋อยมันยังไงล่ะครับมันหนีเขาไม่ออกนะอันนี้ยอมจำนนดังนี้มันเป็นคุกที่หามาใส่ตัวเองอ่ะตอนแรกก็ไม่มีแล้วก็ดีๆก็มันก็อย่างนี้แหละค่ะก็รับวิบากไปอันนี้ก็ถือว่าจำยอมแต่ตัวอย่างที่ผมเอามาเล่านิทานนั้นน่ะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยที่นิยมอะไรที่เป็นความสำเร็จที่ใช้ชีวิตสร้างผลสำเร็จได้เนี่ยเขาจะเกิดความทรนงตนแล้วก็บทพูดที่พูดกับแม่เนี่ยก็สะท้อนความเป็นเด็กรุ่นใหม่ได้เลยนะว่าทำไมแม่ต้องเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยดูสิว่าเจริญศรัทธามาตลอดมีความเชื่อมีการอธิษฐานไม่เคยทำอะไรผิดเลยดูเหมือนคร่ำครึไปเลยอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ต้องมาตกเป็นสภาพอย่างนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็จะมองลักษณะอย่างนี้เลยครับประธานมีอีกนิทานหนึ่งคล้ายๆกันครับแม่บทสนทนานั้นมีแม่กับลูกนั่งอยู่บนโต๊ะครับกินข้าวด้วยกันครับแม่ก็บอกว่าให้ลูกกินข้าวสิกับข้าวอย่างงี้ลูกก็ไม่ค่อยอยากจะกินข้าวลูกจะไปโรงเรียนลูกก็บอกว่าแม่ไม่เคยรู้อะไรเลยรู้มั้ยเนี่ยฟิสิกส์ควอนตัมพาราโบลาไฮเปอร์โบลาเลขาคณิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรฮะ SpaceX เข้าไปแต่ไหนแต่แล้วแม่รู้ป่ะแม่ก็น้ำตาไหลแล้วก็ ค่อยๆบอกลูกว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าแม่เกิดมาชีวิตนี้ก็ต้องทำงานหนักหาเลี้ยงแกส่งแกไปเรียนให้แกมีชีวิตที่ดีครับลูกก็นิ่งไปแล้วก็กลับมากินข้าวกับแม่แล้วก็ตักกับข้าวให้แม่เหมือนเดิมครับลูกก็เข้าใจคำพูดตะกี้นี้ผมลืมเหมือนว่าพระท่านเคยเขียนหนังสือว่าคุกขังคนหรืออะไรครับท่านคุกขังสัตว์หรืออะไรครับที่พระท่านเขียนนะรู้คนขังสุขรู้คุกขังสัตว์เอาละครับหนังสือเล่มนี้รู้คนขังสุขรู้ทุกขังสัตว์รู้อะไรครับรู้คุกขังสุขอ๋อคุกขังความสุขรู้คนขังสุขรู้คนขังสุขเราไม่เชื่ออะไรกันแน่ครับ
คำนี้คำนี้พอท่านไม่ได้มาพูดนานแล้วนะครับมีหนังสืออยู่มีหนังสือคนขังเป็นหน้าเป็นหน้าปกเลยเหรอครับชื่อเลยเรื่องชื่อเล่นทุกคนการสูรู้ทุกคำสัตว์รู้คนความสุขนี่มันขังคนจริงๆแล้วอาตมาก็พูดหมดแล้ววนพูดไปอยู่ที่เนี่ยทั้งพูดทั้งเขียนนี่มันไม่ใช่เล่มเดียวนะเนี่ยมันเล่มไอ้ที่ทำแต่ไอ้ดูเนี่ยมันไม่ใช่มีเล่มเดียวเนี่ยแต่อะไรกันนักกันหนากันเลยนี่เขาเก็บมานะเนี่ยอาตมาเองอาตมาไม่สามารถเก็บของตนเองเข้ามารวมได้เขาก็ช่วยมาเก็บมารวมได้ขนาดที่เขาอุตส่าห์พยายามเก็บมารวมได้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหนี่เราทำอะไรมันงานนี่ยังเขียนอยู่เนี่ยยังไม่หมดเขียนพี่ลิงก็คิดว่าจะหยุดเพราะท่านอ่ะไอ้วัตถุดิบเนี่ยนะเยอะมากเลยรักอธิบายไปตีดหนึ่งอันนี้ตัดแค่นี้ไว้จำใจตัดนะเอาใหม่ก็เริ่มนี่ขนาดว่าพ่อท่านบอกว่าวัตถุดิบก็มีกองเพิ่มอีกนี่ขนาดว่าพ่อท่านบอกว่าปฏิภาณยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะถ้าเกิดพระมีปฏิภาณมากกว่านี้นั่นจะขนาดไหนเนี่ยไม่ไหวเยอะประมาณนี้กำลังดีนะถ้าข้าพเจ้าบอกว่าโลกนี้มีหินชนิดหนึ่งชื่อว่าสุญญานูโอจรักเพิร์มีลักษณะกลมแข็งและใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเพชรมีพลังแห่งการสะท้อนแสงและเลื่อมพรายยิ่งกว่าเพชรร้อยเท่าพันทวีมีพลังผลักและดูดมากมายมหาศาลเป็นวัตถุที่มีค่าสูงที่สุดในมหาพิภพจักรวาลโดยเฉพาะยิ่งเม็ดเล็กเท่าใดก็ยิ่งกลมแกร่งบริสุทธิ์ใสยิ่งเท่านั้นยิ่งเม็ดเล็กยิ่งกว่าปรมาณูนะปรมาณูนี่เขาก็ยอมเล่าแล้วนะเป็นบัญญัติที่ว่าเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดยิ่งกว่าเล็กได้แล้วยิ่งกว่าปรมาณูลงไปอีกก็ยิ่งสูงค่าเสียจนไม่รู้จะเอาเงินทองที่ไหนไปในโลกนี้เนี่ยมากองลงไปเป็นราคาของมันได้และยิ่งกว่านั้นใครได้สุญญานูเม็ดเล็กสุดเล็กนะเม็ดเล็กสุดเล็กจนเท่ากับศูนย์คือไม่มีอะไรเลยในสุญญานูนั้นผู้นั้นแหละคือผู้มีวัตถุสมบัติอันมีค่าท่วนทั่วสูงสุดยิ่งกว่าความสูงใดๆอันจะพึงเรียกได้ในโลกนี้และแม้เหนือโลกนี้ออกไปจนสุดมหาพิภพจักรวาลก็ตามหลายคนฟังแล้วคงอยากได้และอยากมีสุญญานูบ้างเป็นแน่แต่จะหวังว่าจะได้เลยเพราะสุญญานูดังกล่าวนั้นไม่มีในโลกแต่ว่าบรรยายได้อย่างรู้จักดีเลยนะไม่ว่าโลกไหนๆเพราะเป็นหินที่ข้าพเจ้าสมมติขึ้นมาแท้ๆ ดังนั้นในโลกนี้จึงไม่มีสุญญานูจริงๆเป็นเพียงชื่อเพียงนามที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นมารูปจริงตัวจริงของสุญญานูไม่มีแต่รูปที่เรียกว่าอรูปเกิดมีแล้วในความคิดตามที่ข้าพเจ้าสมมุติขึ้นมาพร้อมทั้งอธิบายถึงลักษณะรูปร่างและคุณภาพของมันจึงได้ชื่อว่าชีวิตหรือชาติชาติอันข้าพเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดขึ้นครับอันนี้ผมเหมือนโอชมาใช่เหมือนโอชมาผมเข้าใจแล้วบอกว่าพระท่านเขียนถูกต้องด้วยเพราะพระท่านพูดคำว่าในโลกนี้มันไม่มีเพราะพระท่านอ้างคำว่าโลกเนี่ยฮะโลกนี่คืออะไรแต่ว่ามันมีอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่โลกนี่แหละมันมีอยู่โลกก็คือพวกรูปรสกลิ่นเสียงพวกเป็นกายเนี่ยนี่คือโลกแต่ถ้าเกิดเซลล์ต่างๆแต่ถ้าเกิดมันหมดความเกี่ยวข้องกับโลกแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่โลกเนี่ยพระท่านก็เลยใช้คำว่าอรูปนะครับจริงๆแล้วมันมีสภาวะนี้อยู่แต่ว่าถ้าเอาความหยาบของโลกไปตรวจหาแล้วมันจะไม่เจอขณะนี้ชีวิตของสุญญานูอาศัยกายทิพย์และเกิดอยู่ในอรูปภูมิเป็นตัวตนที่ไร้รูป
มีแต่นามเท่านั้นถ้าข้าพเจ้าจะสร้างสุญญานุให้มีขึ้นมาในโลกก็ย่อมจะสามารถสร้างขึ้นมาได้จริงๆให้มีคุณลักษณะดังกำหนดไว้ทว่าจะต้องใช้เวลาสร้างอีกหลายแสนหลายล้านชาติเกิดมาแล้วเล่าๆเพื่อสร้างสุญญานุนี้ซึ่งจะสำเร็จในชาติหนึ่งชาติใดแน่นอนและที่จริงข้าพเจ้าก็ได้พยายามสร้างอยู่ตะกี้พระนันบอกว่าพระนันคือผู้ให้กำเนิดชาติของสุญญานุนี้แสดงว่าในภูมิในสิ่งที่เป็นภายในพระนันต้องรู้จักสิ่งนี้อย่างดีพอแล้วก็รอเหตุปัจจัยที่จะสร้างให้เกิดให้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดแสดงว่าพระนันยังขาดอีกสิ่งหนึ่งพระนันมีสิ่งหนึ่งอยู่มันยังไม่ครบสองใช่ไหมครับพระนันก็มีสิ่งที่รับไปแล้วก็ทำเป็นถ้าข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบว่าแม้ในขณะนี้ก็มีของที่มีคุณลักษณะเช่นสุญญานุสิ่งนั้นคือจิตที่มีค่าเป็นศูนย์ไงนะครับนี่เป็นทุนมีทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับในเมื่อมีทุนอยู่แล้วจะสร้างยากยังไงครับเพราะนั้นถามสโลเซนเลยความจริงนี่ก็เป็นเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งสั้นเลยสั้นวันนี้เรื่องสั้นเยอะนิทานนิทานเรื่องกล้องนิทานกล้องเรื่องไปข้างหน้าด้วยการถอยหลังนิทานกล้องโลกุตระนิทานกล้องโลกุตระเดี๋ยวรายการหน้าผมต้องไปหานิทานกล้องมาอีกนะเนี่ยนี่เราสรุปลงไปถึงว่าปรมาณูเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สมมติขึ้นไว้แล้วในโลกชนิดหนึ่งและมีตัวตนสมบูรณ์แล้วตามความเข้าใจของมนุษย์เป็นตัวตนสุดเล็กละเอียดยิ่งแล้วแต่ทว่ามันกลับเป็นตัวตนที่มีพลังอำนาจเหลือหลายและมนุษย์ที่จะเกิดมาสร้างสิ่งที่เขาต้องการนี้คือนี้ต่อสิ่งที่เขาจะสร้างต่อก็คือไอน์สไตน์นั่นเองเมื่อในไอน์สไตน์เกิดมาคิดค้นทำหรือสร้างหรือสมมุติปรมาณูนี้ต่อไปอีกจนได้คุณลักษณะตรงแท้ต่อกับสุญญานูเมื่อนั้นไอน์สไตน์ก็คือพระสมานสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งและเขาจะได้เป็นแน่นอนสำหรับชาตินี้ที่เกิดมาเป็นไอน์สไตน์เขาก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองเป็นแต่เพียงชาตินี้เขาเกิดมาบำเพ็ญปัญญาปรมัตถบารมีเท่านั้นจงเข้าใจคุณลักษณะของบริษัทให้ถูกต้องให้ตรงให้ดีจงรู้จักพระโพธิสัตว์แท้จริงๆองค์หนึ่งไว้เถิดนี่ไอสไตน์ไอสไตน์แปลว่าซึ่งไม่มีใครจะเข้าใจได้ง่ายๆว่าไอสไตน์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไงซึ่งแกก็ไม่เคยพูดแกก็ไม่รู้ตัวว่าแกเป็นพระโพธิสัตว์เขาไม่ได้อยู่ในแผ่นดินที่มีความรู้เรื่องนี้นั่นก็อย่างบัญญัติมันไม่มีที่จะบอกแต่เขาเป็นตัวเป็นแต่เขาไม่รู้บัญญัติมันไม่มีคีย์เวิร์ดที่จะไปไขให้เขาพูดออกมาทีนี้อาตมาเนี่ยรู้กับบัญญัติและก็รู้ตัวเป็นคือแกนะทีนี้ก็แกเสียดายที่แกตายไปก่อนแกก็เลยไม่ได้ฟังจากอาตมาถ้าเกิดมาใหม่ได้ฟังแล้วเขาก็ต่อไม่ติดใช่ไหมครับท่านต่อติดสิครับเขามีอยู่แล้วก็ต้องต่อติดสิต้องต่อติดเพราะว่าเพราะว่าตายแล้วเพราะว่าจริงๆในหลวงพี่เจ้าในหลวงก็ยังไม่ได้ฟังจากพ่อครูเหมือนกันนะในหลวงก็ท่านก็เป็นองค์หนึ่งง่ายเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านก็พยายามที่จะเข้ามาหาความรู้มันเหมือนกันท่านก็ดำเนินไปตามซึ่งเราก็พูดอะไรไม่ได้มากเพราะท่านเป็นในหลวงอาตมาเป็นข้าราชบริพารไม่ใช่ข้าราชเป็นประชากรเป็นประชาชนคนไทยอยู่ในพระสมภพมหาโพธิสมภารนะครับเรื่องมันก็พูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้คนจะรู้ก็รู้ไปเองรู้ได้เองนั่นเองเพราะฉะนั้นความรู้ของสัจธรรมนี้มันก็เป็นความรู้ที่ผู้มีหน้าที่ก็ทำอย่างอาตมามีหน้าที่ก็ทำไปแล้วก็ทำมันก็ได้ผลอยู่จึงมีกำลังใจให้คุณมีกำลังใจให้คุณพี่อ๋อยรับเลยพี่อ๋อยรับเลยรับแล้วมีกำลังใจให้คุณ
รู้สึกว่าสิ่งที่พระท่านพูดเนี่ยมันยากกว่า e เท่ากับ mc กำลังสองไอสตาร์ไอเท่าอ้าวก็บอกแล้วของผมมัน c ได้ mc กำลังสองบวก a พูดพอต้องใส่วงเล็บพอเราเวลาพูดแต่วงเล็บเปิดนะแต่วงเล็บปิดไม่เคยพูดเลยว่าไปปิดตรงไหนเป็นที่เข้าใจได้บวก a แล้วก็เข้าใจผมก็ฟังว่าเราเล็บปิดตรงไหนเนี่ยเข้าใจเข้าใจราวาติสารที่เข้าใจปิดหลัง A ก็ไม่ใช่ปิดหลัง C ใช่ไหมครับหรือว่าปิดหลังตัวกระลอกสองอย่างหลัง A หลังปิดหลัง A ของเขาใช้เป็น A ลบนี่นะครับของผมฟังมาหลายทีผมได้เปิด M MC ยกกำลังสองบวก A เมื่อ E เท่ากับ MC กำลังสองบวก A นี่อธิบายที่จุฬาที่หอประชุมคณะแพทยศาสตร์ที่จุฬาเหรอครับจุฬานิมนต์ไปอธิบายชื่อหัวข้อว่าแพทย์เป็นเดรัจฉานวิชาโอ้ไปกันเต็มห้องอัดแน่นเลยแพทย์เป็นเดรัจฉานวิชาจะเอาเรื่องใช่ไหมครับชื่อเรื่องออกมาได้ยังไงออกมาได้ยังไงโอ้เนี่ยเอาตัวรอดมาได้เก่งแล้วโอ้ไปกันเต็มห้องเลยแล้วก็อธิบาย e เท่ากับ mc กำลังสองบวก a นี่แหละเปิดฉากการอธิบายเหมือนกับพระพุทธเจ้าอธิบายให้คนทัญญาฟังนี่แหละครั้งแรกเลยมีตัวพยานหลักฐานที่ฟังอยู่ก็คือดร.มานะก็อยู่ในเป็นวิศวะคนหนึ่งเป็นผสมกับโรงงานของเป็นนักเรียนใช่ไหมตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นวิศวะเขาก็เป็นผสมโรงได้ฟังเป็นพยานหลักฐานอยู่คนหนึ่งเนี่ยไปฟังอีกแล้วก็เป็นทีเราสองหมวกเองเราก็อธิบายไปนี่เขาก็มาบรรอะไรแต่อะไรบ้างจะลงเข้ากับเดรัจฉานวิชาเราก็พยายามให้ฟังว่าเดรัจฉานวิชาคืออะไรคือวิชาที่ไม่พาพ้นทุกข์ยิ่งคุณรักษาโรคได้หายแพทย์รักษาโรคได้หายชีวิตขึ้นมาคุณไม่รู้วิธีคุณไม่รู้จักยาของพระพุทธเจ้าที่จะรักษาโรคปรินิพพานคุณก็ต้องเกิดมาวนเวียนให้รักษาร่างกายของคุณอย่างคุณรักษาแต่ร่างกายก็เป็นชีวิตที่บรรเทาได้นะพ้นทุกข์ไปชั่วระยะหนึ่งพ้นทุกข์ไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็มันไม่ได้ดับเหตุมันคุณไม่ได้ดับเหตุคุณก็พ้นทุกข์ได้เป็นชั่วระยะชาติหนึ่งเสร็จแล้วคุณก็ตายคุณรักษาได้มันก็ชะลอการตายแต่มันตายไหมล่ะร่างกายนี่มันตายไหมคุณช่วยชะลอร่างกายให้ได้ท่านก็ไม่มีตัวที่จะดับให้มันได้จนกระทั่งคุณสูญเลยนิพพานเลยคุณไม่มีวิชาที่จะรักษาโรครักษาโรคที่หายขาดสูญเลยไม่เกิดอีกเลยอ่ะไม่มีแรดิคอลทรีทเมนต์ใช่มันใช่คุณมีแต่ซิมโตมคุณมีแต่ซิมโตมทรีทเมนต์คุณรักษาได้แต่ตามอาการคุณไม่รู้จักเหตุคุณไม่รู้จักดับ radical treatment คุณ treatment ใน radical ไม่ได้เลยครับนี่เป็นสัจจะหนึ่งเดียวในโลกเพราะงั้นคุณก็ยังคือชื่อว่าเดรัจฉานวิชาก็เลยยอมจำนนปอกได้นะไม่ถูกยำไม่ถูกยำอยู่ในนั้นเลยออกมาได้แต่วิชารักษาป่วยทางจิตวิญญาณนะพุทธเจ้ามีให้อยู่นะครับพระท่านผมอ่านเจอในตปุจฉสูตรโอ้โหคุณเอามาหลักฐานเยอะเหลือเกินไม่ไหวแล้วหลักฐานมันท่วมตอนนี้8 7จะอีก10นาที8นาฬิกา11นาที1ชั่วโมงแล้วครบ1ชั่วโมงพอดีผมว่าจะถามต่อเดี๋ยวอดใจไว้เอาไว้ถามในวันจันทร์วันจันทร์มีที่ไหนไม่ใช่ตามด้วยนิทานอีกเรื่องนึงสิกมาศทักทายหน่อยสิสิกมาศมาเนี่ยสิกมาทุกข้อนวลนะขอทักทายท่านเปิดสมณะสิกมาศใบหน้าพูดเห็นหน้าท่านนวลก็เลยพูดใบหน้าหน้าท่านนวลสมชื่อจริงๆนะครับแกดีทำเป็นเงี้ยหูฟังท่านไม่ได้ยินเปิดไมค์เปิดไมค์เปิดไมค์ด้วยแสดงว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินสิกมาศจะเปิดไมค์ได้ตอนว่าไงคะผมทักทายนักสการท่านสิกมาศพุทธพรนวลครับจ้าเจริญธรรมได้ยินแล้วเมื่อกี้หาตั้งนานแปลกเลยเมื่อ
กี้เปิดทีแรกไม่ต้องตะโกนก็ได้เดี๋ยวฟันจะหลุดออกมาอีกนะฟันที่เห็นได้จังเลยฟันปลอมเปล่าได้กำลังใจจากพ่อท่านแล้วค่ะแค่บอกไปกำลังใจให้คุณแค่นี้ก็ได้กำลังใจแล้วค่ะคนนี้ติดเพลงก็พอใจแล้วค่ะคนนี้ติดเพลงใกล้กองฟอนแล้วเหรอเข้าใกล้หนึ่งคืบใช่ไหมเข้าใกล้กองฟอนทีมมาตัดจิกตาไม่มาวันนี้วันนี้ได้เอาไปโรงพยาบาลวันนี้เป็นอะไรอ่ะตาครับเรื่องตาตาเป็นโรคเดียวกับพ่อท่านเลยตาเราก็มันเสื่อมลงเรื่อยเลยแต่สิกมาศมียาดีครับสมัยพ่อท่านยังไม่มียาไปทำให้เส้นเลือดมันหยุดอ่ะพ่อท่านต้องใช้เลเซอร์ทำเป็นเลเซอร์มันเป็นฟิกซ์เรียบร้อยแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่สิกมาศนี่ไม่ใช้เลเซอร์ใช้ยาช่วยมันยังไม่ฟิกซ์ท่านใช้เลเซอร์ครั้งแรกอ่ะอ๋อเลเซอร์ใช่ไหมคนใจสจิตตาก็ไปยิงเลเซอร์มาเข็มหนึ่งค่ะอ๋อไปยิงมาเข็มหนึ่งแล้วยังไม่ดีขึ้นก็เลยฉีดยาเข็มที่หนึ่งแล้วหมอก็บอกว่ามันไม่ได้แย่ลงใช่ไหมถ้ามันแย่ลงต้องฉีดสามเข็มคนใจท่านก็เลยตัดสินใจฉีดครั้งที่สองและครั้งนี้ก็ครั้งที่สามแล้วก็จะรอดูผลอีกเออสิกมาศบุญจริงเป็นไงเนี่ยดีแล้วเห็นว่าหายแล้วนี่ท่านตอนนี้ถ้าต้องไปผ่าตัดเรื่องลูกตาผมมีอีกเกี่ยวกับต้อที่ท่านเป็นนะคะหลังจากที่ท่านผ่าตัดที่ที่ปอดที่น้ำรวมปอดลูกตานี่แปลว่าแม่นะครับลูกตาโอเคแต่มะเร็งไม่มีแล้วลูกตาแปลว่าแม่อดทนจริงๆนะลูกตาลูกของตาไงลูกตาแปลว่าแม่ตาลูกของตาก็คือแม่ลูกตาเป็นของเราลูกของตาก็ตาก็คือพ่อของแม่ไปตรวจดูลูกตาเอากันเดี๋ยวไปตรวจดูแม่อันนี้สำคัญนะเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องแม่เรื่องลูกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงเพราะงั้นดาวดึงคืออาการที่33ตาวติงซ่าอาการที่33เพราะฉะนั้นไปโปรดที่ดาวดึงก็คือโปรดที่พื้นที่ของอาการ33ของทุกๆคนครับพื้นที่ของอาการ33ของทุกๆคนทุกคนมีอาการ32เท่านั้นครับมีอาการที่33นี่แหละเป็นอาการพิเศษคนอวิชชาก็ไปเห็นอาการ33คือตาวันตึงเนี่ยเป็นสวรรค์ครับเป็นคุกอ่ะก็เลยติดคุกเลย แต่ผู้ที่รู้ว่าอาการที่33ว่าเถอะเอ้ยมันสมมติประตูคุกมันเปิดมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่จริงครับรู้ชัดเจนอาการที่33เนี่ยเป็นเรื่องมายาบันมานตัวร้ายอาการ33เพราะนั้นก็รู้ก็จบถ้ารู้จริงแล้วก็ไม่ต้องไปคบไม่ต้องไปต้องการอาการ33ไม่ต้องไปการต้องการสวรรค์ไม่ต้องไปต้องการในสิ่งที่มันจะเกิดต่อไปอีกก็จบตรงกับนิทานกล่องของผมเลยนะครับแม่คนพูดเนี่ยแม่ก็แปลว่าลูกตาใช่พยัญชนะให้มันลึกซึ้งนะเพราะนั้นคำไปพูดก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตลอด3เดือนโปรดพระพุทธมารดาอยู่ที่ดาวดึงไม่โปรดที่อื่นเลยนะโปรดที่พื้นที่ของ33ผู้ที่รับนั่นคือสิริมหามายาคือพ่อไอ้ลูกไปโปรดแม่แต่ที่จริงแม่เนี่ยคือพระพุทธเจ้าที่โปรดลูกคือทั้งใน3เดือนที่อยู่ในจำพรรษาพระงั้นผู้ที่อบรมอยู่3เดือนอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละคือได้รับการเป็นแม่สอนเพื่อที่จะสร้างแม่เข้าไปสร้างลูกอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรก็ดีพระโมคคัลลาก็ดีคือแม่คนหนึ่งเป็นแม่เลี้ยงคนหนึ่งเป็นแม่นมนี่เป็นต้นตอแม่เลี้ยงแม่นมไปช่วยเพราะฉะนั้นไม่เรียกพ่อเรียกแม่เลี้ยงแม่นม
นะไม่เรียกพ่อเรียกแม่เรียกแม่นมเพราะเรียกพ่อมันจะเป็นคู่กันไปอีกนานแต่แม่เลี้ยงแม่นมเนี่ยเป็นแต่เพียงเลี้ยงลูกเท่านั้นเองแล้วแม่พ่อก็หายไปโอ้ยแม่ของแม่ก็หายไปแม่เลี้ยงก็หายไปแม่นมก็หายไปตายแล้วก็หายไปเหลือแต่ลูกลูกก็ต้องสร้างแม่ใหม่ครับผมลูกก็ต้องสร้างแม่ใหม่เนี่ยสับสนวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยถ้าไม่เข้าใจก็ปวดหัวกันแล้วกันนิทานผมก็มีเรื่องคุ้มทำไมล่ะตรงนี้เนี่ยก็เอาเอกสารรับรองมาทั้งนั้นเลยรับรองอาตมาเขียนท่านเข้ากันกับเรื่องนี้อยู่นะท่านนะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้การรู้จริงหมดละพูดทำสิริมหามายาได้คือพูดทำความเกิดขั้นอจินไตยพูดทำสิริมหามายาได้ทำความเป็นแม่เนี่ยได้คือพูดทำความเกิดขั้นอจินไตยผมลุกแล้วก็นั่งต่อผมลุกแล้วนะตะกี้เนี่ยนะ 8:00 น.ก็ได้ไปอีก5นาทีอจินไตยในความเป็นคุณวิเศษคืออุตริมทัตที่คนจะทำความเกิดให้แก่จิตของตนโอปปาติกะโยนิได้ก็ต้องเป็นโลกุตระซึ่งต้องศึกษาให้สมาธิฐิแล้วปฏิบัติให้สมาปฏิบัติก็จะเกิดสมาปฏิเวทซึ่งอาศัยการฝึกตนจนเกิดเป็นนิสัยกระทั่งเป็นวิสัยเพราะเปลี่ยนแปลงอาสวะเปลี่ยนแปลงอนุสัยได้ที่สุดถึงขั้นถอนอนุสัยให้ออกไปจากจิตตนได้หมดสิ้นบริบูรณ์สมบูรณ์ผู้นี้คือสิริมหามายาเป็นแม่ที่ทำความเกิดให้แก่จิตตนได้เป็นอรหันต์สำเร็จก็เป็นสิริมหามายาขั้นต้นโอ้โหพวกเราทุกคนที่มานั่งฟังเนี่ยก็คือมาอบรมเพื่อความเป็นแม่นะเพราะความรู้ยิ่งเห็นจริงในอดีตในอจินไตย4เพราะความรู้ยิ่งเห็นจริงในอจินไตย4แล้วหลุดพ้นอจินไตย4ได้แท้ได้จริงคือพ้นความไม่รู้ก็คือรู้อจินไตยได้พ้นความไม่รู้คือรู้อจินไตยได้เพราะมีความรู้ในโลกกจินตามีความรู้ในโลกกจินตาและสามารถจัดการกับกรรมวิบากเพราะอจินไตยมันก็มีโลกกจินตากรรมวิบากฌานวิสัยพุทธวิสัยเพราะฉะนั้นเราไม่ถึงขั้นพุทธวิสัยเราแค่ฌานวิสัยเราก็เป็นอรหันต์แล้วป้าครับวันนี้ผู้ฟังได้กำไรนะครับแถมให้15ผู้ฟังได้กำไรแต่อาตมารับเละเลยในกองเต็มโต๊ะเลยโอ้โหแถมให้12นาทีวันนี้โอ้ครับขอบพระคุณพอท่านอย่างมากเลยนะครับโอ้โหโอ้โหถ้าอยู่นานกว่านี้ท่วมหัวเลยเนี่ยองค์นี้เนี่ยสะสมจริงๆเลยครับขอบคุณท่านครับนั่งเป็นไรไม่ได้การจะแก้แล้วนะสุดแน่นอนราชการครับวันฟันหลุดจนได้การเปิดไม่เลิกห้องงานใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเก่งมากแล้วสิทธามาศใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วหน้าโอ้วันนี้โอ๋กับแยมไม่มาแล้วมาสแกนเหมือนกันนะครับหลัดหน้า